ากาศค่อนข้างที่ว่าจะดีนะครับก็สำหรับเมื่อวานนี่คือโอ้โหพายุนะครับมาอย่างหนักเลยนะครับลมแรงมากนะครับฝนตกแรงมากแต่วันนี้เหมือนบรรยากาศค่อนข้างที่ว่าจะโอเคนะครับก็จะพามาดูผักอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ว่าผมได้ทำการปลูกไว้นะครับผมอันนี้ก็คือช่วงอยู่บ้านนะครับกักตัวอะไรไม่ได้ออกไปไหนเราต้องปลูกผักไว้กินเองนะครับนี่เลยวันนี้ก็ปลูกไว้อีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็คือผมปลูกไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนะครับทีแรกว่าจะปลูกไว้ต้น2ต้นนะครับไปๆมาก็ว่าปลูกไว้หมดเลยนะครับเอาไว้ให้มันมีกินก่อนนะครับออกเยอะช่างมันไม่เป็นไรนะครับขอให้มีกินไว้ก่อนนะครับอันนี้วันนี้ที่ว่าผมได้ทำการจะมาพาไปดูนะครับก็เป็นน้ำเต้านะครับเป็นน้ำเต้าลูกกลมนะครับที่ว่าผมได้ทำการปลูกไว้นะครับผมก็ซื้อมาปลูกอีกตามเคยนี่เลยครับอันนี้ก็คือผมแกะไปแล้วแกะปลูกหมดแล้วนี่นะครับเป็นน้ำเต้าลูกกลมนะครับอันนี้ก็ซื้อมาซองละ15บาทนะครับซื้อมาปลูกก็ค่อนข้างที่ว่าจะได้หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับต้นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าลูกกลมนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นค้างที่ว่าผมได้ปลูกแตงนะครับก็คือแตงหมดแล้วนะครับหมดอายุเรียบร้อยแล้วครับต้นเหี่ยวตายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมก็เลยปลูกเจ้าต้นน้ำเต้าขึ้นมาไว้แทนนะครับดูสิตัวอะไรโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือหนูไปแล้วไม่เป็นไรไอ้กิ้งก่านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทีแรกนะครับที่ว่าผมได้ทำการปลูกไว้นะครับผมก็คือนี่เลยต้นเดียวค่อนข้างที่ว่าจะขึ้นถึงข้างบนแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีแรกคิดว่าจะปลูกไว้ตรงนี้ก็คือมี2ต้นนะครับทีแรกคิดว่าจะปลูกไว้แค่นี้ไปๆมาก็เลยนะครับเหมือนอะไรๆก็ปิดหมดตลาดอะไรก็ไม่ค่อยเปิดนะครับก็เลยจะเน้นปลูกผักไว้กินเองให้มันเยอะๆดีกว่านะครับนี่เลยผมก็เลยหยอดเรียงไปเลยตรงนี้หญ้าอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ผมได้ปลูกหยอดไว้เต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นนะครับนี่เลยท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือต้นใหญ่แล้วนี่ก็ตรงนี้หญ้าอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยถอนนี่เลยนี่ครับนู่นก็คือผมหยอดไว้เต็มหมดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของน้ำเต้านะครับส่วนแตงก็คือหมดไปแล้วเดี๋ยวไว้ผมค่อยเพาะขึ้นมาใหม่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นนี่เลยเป็นบวบโอ้โหอันนู้นก็ต้นกล้วยอะไรหักหมดนะครับเมื่อวานลมแรงมากน่ากลัวมากเลยนะครับต้นไม้อะไรหักเต็มหมดเลยครับนี่เลยอันนี้ค้างบวบกับฟักก็เริ่มจะเต็มซุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็ผมจะเอาไว้ให้เจ้าต้นน้ำเต้าขึ้นเลยนะครับค้างนี้เดี๋ยวเราจะผมว่าลูกก็น่าจะใกล้ออกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตจากนี่เลยเริ่มปีเป็นตุ่มๆหน่อๆแล้วก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บผลผลิตกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็พามาดูผักอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ว่าผมปลูกไว้ก็จะเป็นต้นน้ำเต้านะครับท่านผู้ชมนี่เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับกับช่วงเย็นๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพายุเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ